สวัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะวันนี้เตยจะพาคุณผู้ชมไปฟัง2หนุ่มเอิร์ธวินเขาพูดถึงกระแสตอบรับนะคะที่ได้รับหลังจากที่แฟนๆได้ดูซิทคอมวายอย่างซิทคอมรักเดียวได้ข่าวว่าฮอตมากถึงขั้นมีแฮชแท็กแล้วล่ะค่ะล่าสุดก็แบบว่ามีแบบว่าแฮชแท็กคุณสุดที่รักแล้วอยากมีพ่อบ้านเหมือนคุณสุดที่ก็ขอบคุณสำหรับกระแสพ่อบ้านคุณสุดที่รักมากครับทุกคนจะชอบมาคอมเมนต์ว่าคุณสุดที่รักไปซักผ้าแล้วหรือยังขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าคอยติดตามแล้วก็ฟีดแบคที่ดีกับซิทคอมรักเดียวเหมือนเพื่อนๆผมก็เหมือนกันเขาก็บอกมาว่าสนุกเหมือนกันมีความตลกโบ๊ะบ๊ะเป็นความธรรมชาติดีดูตัวละครมันแบบดูน่าตลกดีนะเวลาอยู่กับพี่สาวเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาอยู่กับหัวหน้าก็จะอีกแบบนึงต้องขอบคุณพี่ๆภูมิกับพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับที่ให้แบบว่าทุกคนได้อินกับตัวละครคืนวันอาทิตย์นี้เตรียมหมอนกันไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าจะได้ฟินจิกหมอนกันแน่นอนค่ะในซิทคอมวายรักเดียวเวลา 16:15 นะคะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะเตยจะพาคุณผู้ชมไปบุกกองละครโนราสะออนกันก่อนนะคะจะพาไปดูคู่จิ้นอย่างตูมตามยุทธนากับแนทอนิพรค่ะในจอเนี่ยทุกคนจะต้องจิ้นกับความน่ารักของคู่นี้แต่ว่านอกจอบอกเลยค่ะว่ากัดกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยเลยค่ะเท่าที่ดูจากแบบทำงานกันมาครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ก็เก่งขึ้นมากๆเอาง่ายคือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังๆเริ่มถดถอยแล้วแล้วเพราะว่าทำงานเยอะอะไรก็ไม่รู้แล้วเราไปไหนนี่กลับบ้านสิโอ้เรานี่มาช้ายังไม่พอกับก่อนเหรอนี่หนูนับต้องเลยเหรอเฮ้ยอย่าตัดตรงนะคะเดี๋ยวพี่หนูหนูไม่ดีไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะโตมาเป็นปีศาจร้ายขาละครเป็นเรื่องเดียวเจออีกเรื่องหนึ่งคือเอ้าเขี้ยวเล็บมาจากไหนเอ้าหนูก็ทำแบบพี่ตามทำไงคือเขาอะเล่นใหญ่มากเขามุดอะแล้วหนูก็จะของโทรศัพท์หนูไม่มุดมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะหนูก็เลยต้องมุดอะเขาหนูเงยหน้าเขามุดอีกอะไรนะก็จะพูดพวกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับในเบื้องหลังจริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยก็เป็นพี่น้องปกติเหมือนทุกคนเห็นทั่วไปแหละแต่ว่ามันอาจจะด้วยความที่เรามีความคิดอะไรบางอย่างที่มันแบบเวลาพูดคุยแม้แต่กระทั่งเวลาทะเลาะกันมันก็ดูน่ารักดีอะไรเงี้ยใครบอกพี่รู้สึกเลยนี่เองขอกันนะเออใช่มันน่ารักที่มันมีโมเมนต์น่ารักอย่างตบหัวยังน่ารักเลยใครตบหัวใครหนูให้ตบหัวพี่นี่อันนี้เริ่มเจ้าแล้วเคารพกันไหมครับเนี่ยเคารพทั้งคู่เขาสนิทกันมากก็เลยแกล้งกันได้น่ารักแบบนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าในจอทั้งคู่นะคะจะจิ้นจะฟินกันขนาดไหนติดตามกันให้ดีในละครโนราสะออนค่ะวันจันทร์อังคารนี้เสนอเป็น2ตอนสุดท้ายแล้วเวลา1ทุ่มตรงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะส่วนนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงกับใบเตยแล้วสวัสดีค่ะ